อท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับวันนี้ผมจัดรายการกับคุณรักครับสวัสดีคุณรักฮะสวัสดีคุณเก่งแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านค่ะขอบอกคุณผู้ชมทางบ้านแบบนี้เลยว่าวันนี้โอท็อปขายดี SME ขายรวยตรงคอนเซ็ปต์มากคุณเก่งเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของเรื่องของผู้ประกอบการชัดๆเลยวันนี้เราจะเจาะลึกกันยังไงดีคะวันนี้นะต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก็คือเจ้าของธุรกิจครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยวันนี้ความรับผิดชอบของคุณมากเหลือเกินดังนั้นคุณต้องเติมความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับผมอยู่กับผู้ก่อตั้งสถาบันโฟกัสอะคาเดมี่นะครับมิสเตอร์วิเตอร์มณีรักนะครับเป็นมาสเตอร์โค้ชวิเตอร์มณีรักครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับคุณรักครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเชิญท่านแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมวิเตอร์เคมณีรักนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันโฟกัสอะคาเดมี่พันธมิตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับและก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติซึ่งก่อตั้งกัน40ประเทศครับที่เกาะบาหลีครับผมถ้าเป็นชื่อทางการของสถาบันท่านคือ focusacademy.net ครับครับแรงบันดาลใจอะคะครับแรงบันดาลใจที่เกิดตรงนี้ขึ้นแรงบันดาลใจก็คือว่าเขาบอกว่าให้เรียนสูงๆครับแล้วจะประสบความสำเร็จจริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า myth ครับครับเขาเรียกว่าสิ่งโกหกหลอกลวงหลายคนเรียนการศึกษาจนจบเรียนเอกแล้วครับแต่ความสำเร็จยังสัมผัสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอเป็นประเด็นอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงครับเป็นประเด็นอย่างนี้ก็ต้องไปเติมเต็มท่านบอกผมก่อนที่จะอัดรายการนะครับว่าท่านนั้นยึดหลักก็คือเป็นคนที่ต้องบอกตัวเองเสมอว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้ผมขออนุญาตใช้คำพูดของสตีฟจ็อบส์ครับผู้ที่เลฟเลกาซีและสร้างตำนานแล้วเขาบอกว่า I am hungry I am foolish ฉันยังกระหายที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาและฉันก็ยังโง่อยู่นะวันนี้พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้เต็มๆนะครับขอขอบพระคุณ iTop Plus คุณนำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเซียนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรสรีมงคลพร็อพเพอร์ตี้ที่สุดของความคุ้มค่าครับแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอาริออนน้ำหอมติดรถยนต์ครับจากบันการีโดยวาซาบิช็อปติดต่อเข้ารายการตามเบอร์โทรนี้นะครับเรายินดีต้อนรับครับเชิญเลยฮะเชิญแนะนำสถาบันของท่านกับความตั้งใจของท่านเต็มที่โอเคครับการศึกษาในโลกนี้ถูกแบ่งออกมาเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชัน 1.0 หลักสูตรลูกจ้างสอนโดยลูกจ้างจบแล้วเป็นลูกจ้างครับหลักสูตรเนี่ยครับเมื่อพันปีที่แล้วก็มีครับเปิดออกมาเพื่อการสร้างทาสครับปัจจุบันเราเรียกว่าพนักงานครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะข้ามฝั่งนะครับเวอร์ชัน 1.0 ไป 2.0 ได้อย่างไรครับนะครับก็คือหลักสูตรนายจ้างสอนโดยนายจ้างจบแล้วต้องเป็นนายจ้างสากลด้วยครับอาจารย์ถามนิดนึงปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเอาประเทศไทยเราเนี่ยแหละส่วนใหญ่ในเวลาที่เราสัมภาษณ์คนเนี่ยคนที่จะมาเป็นนายจ้างได้ก็ต้องเริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างมาก่อนไอ้นี่เขาเรียกว่ามิดครับคือสิ่งที่โกหกหลอกลวงครับคุณไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้ดีครับถ้าคุณกำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่หรือเล่นตะก้ออยู่ครับการเป็นผู้ประกอบการครับเด็กบางคนสามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุ10ขวบเป็นเจ้าของกิจการเป็นบิลเลียแนร์แล้วก็มีเราหลอกลวงกันตลอดเวลาครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้พนักงานเก่งๆได้พนักงานดีๆมาทำงานให้เราไงครับแต่การจะสร้างนายจ้างเนี่ยเราจะมีหลักสูตรเรียกว่า Entrepreneurship Program ซึ่งหลักสูตรแบบนี้ครับในประเทศไทยไม่มีเลยที่สอนกันอยู่ครับเป็นวิชาบริหารธุรกิจซึ่งก็ออกแบบโดยลูกจ้างเช่นเดียวกันครับ Entrepreneurshipโปรแกรมครับอธิบายตรงนี้นะเน้นๆหน่อย Entrepreneurship Program คือโปรแกรมที่เป็นหลักสูตรสอนให้เป็นเจ้าของกิจการครับสอนโดยเจ้าของกิจการครับและก็จบแล้วคนเรียนต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้นเป็นลูกจ้างถือว่าผิดครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะกลุ่มเป้าหมายที่ทาง Master Coach Victor มณีรักษ์นะจากสถาบัน Focus Academy ต้องการจะพูดคือพูดกับใครเป้าหมายของผมนะครับมีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มที่1ภาคการศึกษาครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือกระทรวงศึกษาที่ทำลายอาชญภาพคนมากที่สุดเราเรียกกระทรวงศึกษาธิการครับเพราะอะไรครับทำลายอาชญภาพของคนเดี๋ยวนะครับจะมีผลต่อรายการไหมผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทำให้กระทรวงศึกษาธิการอยู่และผมพูดเรื่องนี้ในกระทรวงมา5ปีเต็มๆครับจนครม.อนุมัติงบมาให้238ล้านเพื่อมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับเป็น1ความเห็นนะครับใช่ครับถูกต้องครับอย่างที่2ครับอย่างที่2ก็คือว่าบริษัทหรือพนักงานครับที่เป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยท่านเรียนเรื่อง leadership อย่างเดียวไม่ได้ครับท่านจะต้องบริหารจัดการแทนเจ้าของกิจการได้ด้วยเขาเรียกว่า entrepreneurship ครับผู้บริหารระดับกลางถึงสูงต้องเรียนวิชานี้ครับส่วนที่3ครับเจ้าของกิจการครับที่ยังเป็น local mindset อยู่ที่ทำงานได้แค่คน2คนยอดขายยังไม่ถึง100ล้านต่อปียังไม่ถึง1,000 ล้านต่อปีเนี่ย
นะครับจะอัปเกรดตัวเองยังไงเข้าสู่ AEC ทำงานแบบ cosmopolitan ก็คือว่ากับคนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างเผ่าพันธุ์แต่ทำงานร่วมกันได้ครับกลุ่มที่4ครับสำคัญมากก็คือกลุ่มที่เป็นนักฝึกอบรมเจ้าของกิจการด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมที่ต้องการอัปเกรดตัวเองที่มีการบรรยายชั่วโมงละพันชั่วโมงละ2,000หรือวันละหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะมาอัปเกรดและเรียนรู้ครับว่าวิธีการสากลที่เขาให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อจะได้ปรับเป็นวันละแสนวันละล้านได้ครับอ่ะโอเคหลังจากที่ท่านได้ฟังนะฮะก็ได้มานั่งรออยู่แล้วก็คือกลุ่มเป้าหมายรอแล้วทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงหลักสูตรในการเข้ารับการอบรมโดยสถาบันของท่านหลักสูตรที่จะโฟกัสเลยวันนี้คือหลักสูตรที่จะโฟกัสวันนี้ก็คือหลักสูตร Global Entrepreneurship for AEC ครับ AEC มาแน่นอนครับแต่หลายประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลเซียเขาไปสู่ระดับโลกนานแล้วครับเขาไม่กลัวหรอกครับเรื่อง AEC AEC เป็นโอกาสทางธุรกิจมหาศาลของเขาแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาต่างหากล่ะที่ต้องปรับปรุงตัวเองคำถามก็คือท่านเคยมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นต่างประเทศหรือยังท่านเคยทำงานหรือยังท่านเคย try contact กับเขาหรือยังท่านมีคอมมิตเมนต์ในตัวเองไหมว่าท่านจะรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านพูดและท่านจะทำงานตามที่ท่านที่พูดไว้ได้จริงเขาเรียกว่า trustworthiness ก็คือการคู่ควรค่าแก่การไว้ใจครับหลายคนมักจะพูดว่าผลิตสินค้าดีมีความรับผิดชอบ ราคายุติธรรมทฤษฎีทำได้ คำพูดจะสวยหรูแค่ไหนก็ได้แต่คนที่จะเป็นผู้นำทำได้จริงแค่ไหนคุณต้องเรียนครับผมเลยบอกอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เรียนจบนะครับผมเรียนจบวิศวะนะครับที่พระจอมเกล้าเนี่ยนะครับสุดท้ายก็มาเปิดโรงเรียนกวดวิชาอยู่15สาขานะครับหลังจากนั้นเรารู้ว่าถ้าเราจะขยายธุรกิจออกไปทั่วโลกเนี่ยมันยากมากและจะทำยังไงไปถึง100ล้าน1000ล้านได้มันยากมากผมก็เลยคิดว่าประเทศไทยเราไม่มีโรงเรียนสอนหลังจากที่เราเรียน MBA ครับ MIE นะครับทางด้านอุตสาหการด้วยเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่นะครับก็เลยเดินทางต่อไปทางยุโรปนะครับทั้งเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กเยอรมันแล้วก็ทั้งแคลิฟอร์เนียอริโซนาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สุดท้ายได้มารู้ครับว่ามีโรงเรียนสอนเรียกว่า Entrepreneurship School อยู่ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งสอนใช้หลักสูตรนะครับกระบวนการของยุโรปก็คือจากเนเธอร์แลนด์ทำไมผมถึงเน้นเนเธอร์แลนด์มากทราบไหมครับทำไมรู้ไหมครับ The Voice รายการ The Voice เนี่ยเป็นรายการจากประเทศอะไรถ้าพูดอย่างนี้ต้องตอบว่าเนเธอร์แลนด์เพราะคุณมีปัญญาไงเพราะอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับท่านผู้ชมอ่ะบริษัทเชลใหญ่ที่สุดในโลกนะครับค่ะทุกบริษัทของประเทศไทยรวมกันยังไม่เช่าบริษัทเชลบริษัทเดียวมาจากประเทศอะไรครับเนเธอร์แลนด์ยูนิลิเวอร์ครับสินค้า 2,000 กว่าไอเทม 2,000 กว่าล้านคนใช้ของเขาทุกวันครับมาจากประเทศอะไรครับตอบเนเธอร์แลนด์อีกทีจะเป็นอะไรไหมครับดีควิกครับสร้างระบบแฟรนไชส์ขยายออกไปได้ทั่วโลกมาจากประเทศอะไรครับก็ต้องเนเธอร์แลนด์ครับโฟร์โมดมาจากประเทศอะไรครับอาจารย์ผมต้องตอบทุกอย่างว่าเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เลยว่าประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่มีประชากรแค่10กว่าล้านคนสามารถขยายอาณานิคมทางเศรษฐกิจไปได้ทั่วโลกเขาก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์เป็นที่แรกของโลกครับเมื่อปีไหนทราบไหมครับปี1602ครับ400ปีที่แล้วครับแล้วจ่ายผลตอบแทน 20% ต่อปีครับทั้งๆที่ประเทศไทยเราเพิ่งเริ่มได้ไม่ถึง40ปีเองโอเคเบอร์โทรตอนนี้ที่ขึ้นหน้าจอนะฮะเราเข้ามาโฟกัสนิดนึงว่าเขาจะโทรมาที่เบอร์ที่ปรากฏหน้าจอเพื่อนะครับ1ถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์วิธีคิดพูดทำของท่านไปสู่ global mindset ครับปรับจาก local mindset สู่ global mindset ครับท่านโทรเข้ามาครับแล้วก็สามารถเข้าเรียนหลักสูตรของเราได้นะครับตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงเริ่มสตาร์ทที่ 35,000 ครับจบสุดท้ายที่ 3.5 ล้านครับคำถามยอดฮิตนะครับ1ไปเรียนเนี่ยนะฮะใช้ระยะเวลาแค่ไหนและจะได้รับอะไรจะนำประเมินว่าคุ้มค่าไหมครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับ1แน่นอนคุณจะเห็นเลยครับว่าหลักสูตรผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่แท้จริงที่เป็นระดับโลกเขาสอนกันยังไงครับ2คนที่สอนครับถ้ายังทำธุรกิจไม่สำเร็จห้ามมาสอนครับเพราะคุณจะโปรแกรมแค่ความล้มเหลวให้กับคนที่มาเรียนเท่านั้นและต้องทำเงินล้านแรกได้ด้วยถึงจะมาสอนเขาได้ค่ะนะครับตัวที่3สำคัญมากก็คืออะไรครับคุณต้องมีกิจการเป็นของตัวเองหรือต้องการจะก่อตั้งหรือขยายกิจการเนี่ยไปสู่อาเซียนหรือไปสู่ระดับโลกครับผมโอเคครับหลักสูตรนี้อบรมที่ไหนยังไงเรามีอยู่ก็คือสถาบัน Focus Academy นะครับเราอยู่ที่บางซื่อวงสว่างซอย19เป็นคลับเฮ้าส์อยู่นะครับการฝึกอบรมของเราไม่ต้องการ100คน 1,000 คนครับเราต้องการรอบดึงประมาณ12คนเพราะว่าทุกธุรกิจมีความแตกต่างกันหมดเลยเราต้องโค้ชและให้คำปรึกษาเขาเป็นรายบุคคลครับเพราะฉะนั้นธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องรู้จักว่าคุณคือใครคุณควรทำอะไรคุณจะสำเร็จยังไงก็เรียกว่าเซลล์ทรัสต์อย่างที่สองก็คือทีมทรัสต์คุ
คุณต้องรู้ว่าคุณมีจุดแข็งเรื่องอะไรจุดอ่อนคุณอยู่ด้านไหนคุณก็ต้องหาคนที่เก่งกว่ามาทำงานและเติมเต็มเขาเรียกว่า partnership ส่วนที่3สำคัญมากครับก็คือเรื่องของ system ทำไมประเทศไทยไม่มีแบรนด์ระดับโลกครับท็อป global 1000หรือ global 500เลยเพราะว่าเราขาดการสร้างแบรนด์ครับขาดการสร้าง system อย่างเป็นระบบชอบโชว์ตัวเองมากกว่าแบรนด์ครับครับสุดท้ายคุณก็จะขาดการไว้วางใจอย่างเป็นระบบครับก็หวังใจฮะว่าเมื่อเขาเชื่อถือต่อเจ้าของกิจการก็จะเชื่อถือต่อแบรนด์และเชื่อถือต่อองค์กรตามไปด้วยแต่จริงๆแล้วนั้นเราคิดอีกรูปแบบนึงก็คือเราต้องโชว์ผลงานเขาเรียกว่า mythology ครับความคิดผิดๆหรือสิ่งโกหกหลอกลวงครับคำถามคือบริษัทเชลล์ใครเป็นเจ้าของครับยูนิลีเวอร์ใครเป็นเจ้าของครับเงียบค่ะเดอะไวท์ใครเป็นเจ้าของครับกริบเงียบกริบนี่คือความเชื่อผิดๆที่ต้นจะต้องมาล้างผ่านหลักสูตร global entrepreneurship for AC ครับโอเคนะฮะระยะเวลาในการเรียนและรวมถึงว่าถ้าเกิดคนสนใจมากๆราคาของหลักสูตรนี้มันอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คือตั้งแต่ 35,000 ครับเราเรียนกัน3เดือนนะฮะก็คือเข้าสัมมนา3วันแล้วก็ติดตามผลทุกเดือนเดือนละ1ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงอีก1ไตรมาสครับธุรกิจต้องดูผลประกอบการครับมาพูดให้เขาฟังแต่ธุรกิจเขาเหมือนเดิมเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าหลอกเอาเงินครับก็แสดงว่าคุณมีการติดตามผลแล้วก็มีหลักฐานให้เห็นเลยว่าเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยผลประกอบการคุณจะดีขึ้นหรือองค์กรคุณจะดีขึ้นอย่างไรผมมีตัวชี้วัดให้4มิติครับ1คือจิตดีคนดีงานดีเงินดีครับ4มิติ16ตัวชี้วัดชัดเจนหมดเป็นรายบุคคลและรายองค์กรครับอาจารย์ถามนิดนึงคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเวลาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบการคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดในระบบหุ้นส่วนล่ะคือควรจะยกกันมาหมดไหมหรือว่าคนใดคนหนึ่งยังไงประเทศไทยเคยมีมิตอยู่ตัวนึงสิงโกหกหลอกลวงเขาบอกว่ามากคนจะมากความให้ทำธุรกิจคนเดียวเข้าไว้คำถามบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทำคนเดียวได้ไหมฮะไม่ได้ขยายไปทั่วโลกไหมฮะเขาทำกันเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเฉพาะบิลเกตอย่างเดียวมีพนักงาน 160,000 คนครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เรียนรู้วิธีการประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคุณมาที่หลักสูตรนี้ใช่แล้วคุณก็เอาไปใช้คุณอาจจะทำธุรกิจกับเพื่อนสนิททำธุรกิจกับเครือญาติคุณอยากทำธุรกิจกับใครคุณก็พาเข้ามาที่หลักสูตรนี้ถูกต้องนะครับแล้วถ้ามากันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพด้วยจะดีมากๆเพราะว่าทำไมสตีฟจ็อบส์ประสบความสำเร็จทราบไหมครับไม่เคยคุยกันเลยครับอาจารย์ไม่เคยคุยเพราะว่าเขาสำเร็จเขาไม่เคยมาชวนเรา ดังนั้นเวลาเราจะสำเร็จห้ามชวนคนทุกคนครับให้เลือกเฉพาะคนที่ใช่ทำงานกับคนที่ชัดอยู่กับคนที่ชัวร์เท่านั้นบิลเกตสตาร์ทได้คน3คนครับก็คือ1บิลเกตครับเป็นคนคิดพออาเรนเป็นคนเขียนโปรแกรมครับสตีฟบาวเมอร์เป็นคนบริหารจัดการครับคุณจะต้องเรียนรู้เคมีที่มันลงตัวกันแล้วมันจะเกิดไดนามิกมากมายมหาศาลทำไมสตีฟจ็อบส์ถึงประสบความสำเร็จเพราะว่าคนที่ทำโปรแกรมจริงๆก็คือวอสเนียกครับครับวอสเนียกครับเป็นคนที่เป็นวิศวกรเขียนให้กับเขาทำออกแบบให้กับเขาและคนบริหารจัดการก็คือใครครับเวนครับเนี่ยมันชื่อวีนครับผมเรียกไอ้เวนนะครับเพราะว่าอะไรครับมันเก่งมากเลยมันสามารถหาพันธมิตรแล้วก็อะไรครับครับไปเชิญสกาลี่มาสร้างแบรนด์ไว้เลยอีก100ปีข้างหน้าทำไง Apple ถึงจะดังมากกว่าสตีฟจ็อบส์ครับสุดท้ายก็คือระหว่างสตีฟจ็อบส์กับ Apple ใครดังก่อนกันใครดังก่อนกันApple กับสตีฟจ็อบส์เหรอฮะใครดังก่อนกัน Apple และหลังจากนั้นเขาจะไปถามว่า Founder ครับสิ่งที่ท่านต้องเรียนต่อจาก Entrepreneurship ก็คือการเป็น Ownership ท่านถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เวอร์ชัน4เขาเรียกว่า Foundership ท่านจะเป็นผู้ขอตั้งอะไรที่มันใหม่และเป็นคนแรกและหา Co-Founder มาเลือกสตาร์ทอัพครับโอเคนิดนึงฮะเตรียมตัวจะจ่ายค่าเรียนแล้วนะครับแต่ก็ถามอีกนิดนึงคนสอนก็คือผมเป็นมาสเตอร์โค้ชวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการสากลจากเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ผมก็ธุรกิจ100ล้านธุรกิจ1000ล้านใช่ครับฟังคุณพูดผมอยากมาเรียนเหลือเกินแต่ผมอยากรู้เหลือเกินว่าผมถือธุรกิจอยู่1000ล้านนะผมจะรู้น้อยกว่าคุณได้ยังไงคำถามเช็คง่ายๆครับท่านลองหยุดทำงานครับไม่ต้องเข้าบริษัทสัก3เดือนบริษัทรันได้หรือเปล่านั่นแหละครับคือคำตอบว่าท่านยังสร้างระบบไม่เสร็จครับท่านมาเรียนรู้เถอะครับว่าที่โฟกัสเราทำงานยังไงทำไมขยายไปได้16ประเทศครับเป็น Quiet Storm มาเรียนรู้ครับเชลวันเนี้ยมีดัชเข้ามาเติมน้ำมันให้เราบ้างไหมฮะชาวเนเธอร์แลนด์มาเติมไหมครับใครมาเติมฮะเติมเองพม่าพม่ามาเติมเขาเรียนรู้ในการสร้างแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ก็คือว่าท่านจะสร้างระบบและสร้างแบรนด์ของท่านยังไงโดย work without me ไม่ต้องมีฉันอยู่แต่ธุรกิจสามารถรันไปได้เหมือนอย่างที่ดัชเขาทำไปได้ทั่วโลกและอยู่ไปได้เป็น100ปีเป็น1000ปีธุรกิจ100ปีประเทศไทยมีไหมฮะไม่มีมีแต่พิพิธภัณฑ์
เพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ครับเราไม่มีต้นแบบแห่งความสำเร็จในระดับโลกเลยถามนิดนึงนะครับตอนนี้พอเข้าใจแล้วหลักสูตรเข้าใจวิธีการสอน รู้จักคุณครูครับกลับมาสำรวจตัวเองครับเราไปเรียนร่วมกับเจ้าของธุรกิจครับ100ล้านพันล้านถูกต้องเราต่างจากเขามากเราแค่หลักล้านครับอย่างนี้ครับผมถามหน่อยบริษัทโตโยต้าเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานประกอบรถยนต์อยู่ปลวกแดงมาบตาพุดเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าเขาตั้งบริษัทเนี่ยเขาทำงานคนเดียวได้ไหมฮะไม่ได้ครับน็อตสักตัวหนึ่งเขาผลิตได้ไหมครับเขามาพร้อมกับ400บริษัทที่เป็น SME ครับ คนนี้ผลิตคัสซีคนนี้ผลิตน็อตคนนี้ผลิตพวงมาลัยแล้วก็เอามาประกอบกัน okay. คนที่ทำธุรกิจ1ล้านเขาเรียกว่าอะไรครับ OEM ก็คืออะไรครับ Logistics Supply Chain อย่างเป็นระบบ okay. ท่านจะได้ส่งสินค้าให้กับองค์กรขนาดใหญ่เช่น Unilever เฉพาะยาสระผมอย่างเดียวมีทั้ง Sunsilk มีทั้ง Dove มีทั้ง Clear คำถามคืออะไรครับเขาวางแผนเซกเมนต์ทางการตลาดกลุ่มสูงจากกลุ่มนี้กลุ่มนี้จับกลุ่มกลางกลุ่มนี้จับกลุ่มล่างและทำงานร่วมกันทำมาร์เก็ตแชร์ปีที่แล้วยูนิลิเวอร์โฆษณามากที่สุด 12,000 ล้านในประเทศไทยครับฟังแล้วอยากจะมาเรียนแต่อายุก็ประมาณ 6-70 แล้วอยากส่งทายาทมาเรียนทายาทเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่เลยยังเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเลยหรือว่ายังเป็นเฒ่าแก่มือใหม่กลัวว่าไปเรียนแล้วจะเป็นภาระอาจารย์เปล่าเดี๋ยวจะไปเรียนแล้วฟังไม่เข้าใจผมเรียนอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก่อตั้งธุรกิจตั้งแต่อายุ19นะครับแล้วก็หลายคนที่อายุ10กว่าขวบก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วท่านอย่าทำลายลูกหลานของท่านโดยการให้หลักสูตรลูกจ้างสอนโดยลูกจ้างจบไปเป็นลูกจ้างทำลายอาชีพภาพผ่านกระทรวงศึกษาธิการครับผมย้ำอีกครั้งนึงผ่านกระทรวงศึกษาธิการครับโอเคอยู่ไกลฮะไม่สะดวกคุณลักษ์ครับข้างหน้าที่วางไว้เนี่ยนะครับอยากจะถามว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคู่มือการเรียนครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ก็คือท่านจะรู้ว่าตัวเองคุณคือใครคุณควรทำอะไรคุณจะสำเร็จยังไงเป็นคัมภีร์ที่บันทึกไว้แล้วเป็นร้อยปีเป็นพันปีแล้วครับที่ทำให้เนเธอร์แลนด์ที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับประสบความสำเร็จทั้งสุขสำเร็จมั่งคั่งและสันติอย่าลืมนะครับท่านอาจจะเคยเรียนศาสตร์ของบางประเทศพูดถึงความสำเร็จอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วเก่งแล้วกลางครับใช่ไหมเหมือนตอนที่ก่อนที่เราเข้ารายการโค้ชพูดคำหนึ่งอะไรหารกับอะไรถึงจะออกมาเป็นอะไรนะคะก็คือว่าหลักสูตรของเรา trustworthiness ผมบอกสูตรให้คนไทยทั้งประเทศก็ได้จริงๆเป็นความลับนะครับแต่วันนี้มารายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยผมจะบอกเคล็ดลับนะครับ T เท่ากับ C บวก R บวก I หารด้วย S ครับข้างบน C คืออะไรครับเครดิตครับท่านมีผลงานอะไรของท่านบ้างพูดตรงไปตรงมาครับตัวที่2คือ rely ครับทำงานแล้วไว้วางใจได้หรือเปล่าครับวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างหรือเปล่าครับครับส่วนที่3intimacy อยู่ใกล้แล้วอบอุ่นไหมครับ safety หรือเปล่าครับนะครับไม่ใช่อยู่ใกล้แล้วเล่าร้อนไปหมดเลยคุณต้องทำยอดต้นนั้นโมกันอย่างนี้ระบบของเราเป็น peaceful มากครับสุดท้ายหารด้วย self oriented ครับใครมีตัวตนมากเท่าไหร่ท่านจะทำธุรกิจไม่สำเร็จครับท่านจะต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นที่เก่งกว่าท่านมาร่วมคิดร่วมทำและก็ร่วมประสบความสำเร็จเป็นแบบพาร์ทเนอร์ชิพไปด้วยกันครับ2นาทีพอพูดปุ๊บมีคำถามอีกคำถามนึงมีคำถามตรงที่ว่าในเมื่อคำว่าหลอกกันไปหลอกกันมาหลอกกันไปแล้วเราจะไปเจอตัวจริงกันยังไงอาจารย์ตัวจริงอยู่ที่คนนั้นจะต้องมีบุญเก่าก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าบุพเพกตบุญญตาครับท่านต้องมีบุญเก่าก่อนและบุญที่ท่านต้องมีก็คือปัญญาบารมีครับคนที่มีปัญหาบารมีครับจะมาเจอหลักสูตรนี้ไม่ได้ครับท่านก็จะวนอยู่กับวังเวียนเก่าๆตรงนั้นตลอดชีวิตครับอาจารย์ครับอาจารย์มีเวลา2นาทีอยากจะขมวดเรื่องราววันนี้ยังไงบ้างเชิญครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าหลักสูตร Entrepreneurship เนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรเวอร์ชั่น 2.0 แล้วก็จะพาท่านไปสู่ Social Entrepreneurship ก็คือผู้ประกอบการสังคมที่สามารถทำธุรกิจแล้วก็แก้ปัญหาสังคมได้ด้วยไม่ใช่รวยแล้วเฉพาะลูกหลานเท่านั้นที่มั่งคั่งอยู่ไม่ถึง10ตระกูลเท่านั้นเองท่านมาเรียนรู้สิ่งนี้ครับและท่านจะได้เรียนรู้ว่าการจะก่อตั้งธุรกิจใหม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับครับและท่านเองสามารถทำธุรกิจไปสู่ระดับโลกได้ง่ายๆโดยการสร้างตัวเองสร้างทีมและก็สร้างระบบสร้างแบรนด์ขึ้นมาครับผมขอบคุณฮะมาสเตอร์โค้ชวิตเตอร์มณีรักษ์นะครับผู้ก่อตั้งสถาบันโฟกัสอะคาเดมี่นะครับมาพร้อมหลักสูตร Global Entrepreneurship for AEC นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งฮะขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นของขวัญนะฮะโทรเข้ามาแล้วกันนะครับถือว่าการศึกษาหาความรู้นั้นนำไปสู่ชัยชนะอย่างแน่นอน100ล้านเปอร์เซ็นต์ 1,000% ครับกับ OTOP ขายดี SME ขายรวยผมฝากนิดนึงได้ไหมครับเฉพาะคนที่โทรมาจากรายการนี้ครับผมมีส่วนลดพิเศษให้5ท่านแรกที่โทรมา
นะครับซื้อ1แถม1เลยครับโอเคครับและวันที่9มีนานี้นะครับเราจะจัดหลักสูตรท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผ่านรายการนี้ได้เลยครับขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ